การแสดงชุดฟ้อนผู้ไทยฟ้อนผู้ไทยเป็นการแสดงเกี่ยวกับประเพณีพื้นเมืองในขบวนแห่ผ้าเม่าเพื่อเป็นการถวายพระธาตุเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครและของชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ผู้หญิงส่วนใหญ่ต่อมาฟ้อนผู้ไทยได้รับต้อนแขกเมืองและจัดเป็นแสดงเพื่อความบันเทิงค่ะการแสดงชุดนี้ใช้เครื่องดนตรีคือกองสองหน้าของพื้นเมืองที่เรียกว่ากองกิ่งหรือกองเสียงจำนวนสองลูกค่ะนอกจากนี้ยังมีฉิ่งฉาบกลับของเป็นเครื่องตีประกอบจังหวะและมีเครื่องดนตรีบรรเลงทำนองคือแคนแสดงโดยนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองค่ะสำหรับผู้ใดที่อยากสนใจเสื้อยืดนะคะทางด้านหลังของเรามีเสื้อยืดขายของภาควิชานาฏศิลป์ไทยค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุดฟ้อนผู้ไทยค่ะ